เข้ามาคุยกับปอยอะไรเงี้ยปอยก็ยืนเฉยๆแล้วพี่เฟิร์นเขาก็เข้ามาคุยคนเราถ้ารู้ใจกันมันต้องตอบได้จริงปะเนี่ยไม่มันเป็นความโชคดีมากเลยที่เราได้คู่กันสวัสดีครับคูเปอร์ครับปอยนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Mint Magazine นะครับวอลลุ่มที่5คอลัมน์ Mint Hangout นะครับครับก็วันนี้ทาง Mint เนี่ยเขามีอะไรมาทดสอบลองใจพวกเราดูซิว่าจะใจตรงกันไหมครับลองดูดีกว่าว่าเราจะรอดหรือเปล่าเกมนี้เราเจอกันง่ายมากๆถ้าตอบผิดก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ขิงนะครับมันก็คือจริงๆงานนั้นอ่ะผมไปงานของงานวิ่งแบรนด์หนึ่งแล้วกับรองเท้าแบรนด์หนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้เจอกันเป็นครั้งแรกครับก็ตอนนั้นคือเรายังไม่รู้จักกันเลยแต่เราไปเจอกันที่งานวิ่งงานนั้นแล้วก็เลยได้คุยกันเพราะว่ามีผู้ใหญ่เขารู้จักกันใช่เขาก็เลยแบบได้คุยกันได้อะไรกันแล้วก็เลยได้แบบมีโอกาสได้มาทำงานด้วยกันพี่เปิ้ลก็เลยแบบเข้ามาคุยกับปอยอะไรเงี้ยปอยก็ยืนเฉยๆแล้วพี่เปิ้ลเขาก็เข้ามาคุยเองแล้วก็ตื่นหลังจากนั้นปอยก็ตื่นครับว่าปอยหลับในงานนี่แน่ดูออกมา1 2 3ชื่อโอเคเหมือนกันถูกครับดีใจมากไม่ใช่ที่น้องตอบถูกที่น้องดูออกว่าไม่ถูกหรอกชื่อใช่จ้าชอบพูดย้ำๆชอบพูดคำว่าจ้าแล้วก็แบบชอบพูดแบบใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยพูดซ้ำๆอ่ะใช่ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆผมเป็นคนชอบพูดย้ำ3 4บางทีเบิ้ล4ด้วยใช่ใช่ใช่ไม่อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ว่าอีใช่จ้าไม่มีที่ชอบพูดจ้าพูดว่าจ้าแต่ใช่จ้าไม่มีลบใช่ก่อนนะจ้าใช่ชอบพูดว่าจ้าจ้าอะไรเงี้ยจ้าของปอยก็คืออ๋อใช่เหรอแล้วหน้าเขาจะแบบตื่นเต้นอ่ะทำหน้าตื่นเต้นทำหน้าแบบมันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้คือปอยจะชอบติดคำว่าจริงเหรอใช่มันก็ตลอดเลยมันเป็นเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายแล้วเหมือนแบบเป็นร่างกายที่ต้องหายใจอ่ะมันติดจริงๆทุกคนแบบชอบพูดแบบใช่เหรอจริงเหรอไม่ใช่ไม่จริงมันเนี่ยไม่ใช่ใช่เหรอไม่ใช่จริงมันเนี่ยไม่อันนี้ใหญ่เกินครับทุกคนปอยจะแค่แบบใช่เหรอไม่จริงเอางี้อะไรเงี้ยเอางี้เดี๋ยวพอเสร็จอะลงทวิตเลยแล้วเดี๋ยวรอดูรูปให้เขาตัดมาเป็นกิฟต์จะมีแคปมาให้เลยเหรอให้เขาตัดมาเป็นกิฟต์เลยคำถามต่อไปเดี๋ยวครับมีคนคิดไม่ออกโอ้โหถามก่อนโอ้โหผมถามแค่นี้กลับไปดูเอาอะไรมาไม่เถียงไม่อันนี้ใหญ่เกินครับทุกคนเมื่อกี้ขนาดบอกคำว่าใช่หรอมันยังเถียงเลยแล้วมันบอกอะไรว่ามันไม่เถียงก็จริงๆคือเป็นเรื่องของปอยไปจริงปะเนี่ยบ้าพี่ไม่ใช่จริงปะนี่อยู่นี้ตลอดหรือจะเถียงไม่เถียงนี่บอกแล้วไม่เถียงแต่เมื่อกี้ตอนแรกเถียงไม่ใช่1 2 3ไปเปิดก่อนนะไม่ชอบกินนมไม่กินคนเราถ้ารู้ใจกันมันต้องตอบได้ไม่แต่พี่แพ้นมไม่ใช่หรอพี่แพ้นมแต่ไม่ได้หมายความพี่ไม่ชอบกินนมไม่ชอบกินไม่แล้วผมมาเคยพูดแล้วว่าจริงๆแล้วผมชอบกินนมมากมันมีช่วงที่แบบร่างกายเราปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแพ้นมเราไม่กินหัวดิบถั่วฝักยาวดิบอย่างเงี้ยถั่วฝักยาวถ้ามาตำอย่างเงี้ยกินแต่ถ้าเกิดสมมติมันดิบๆเลยมันไม่ได้กระแทกเรารู้สึกว่ามันเหม็นเขียวถั่วงอกเหมือนกันถ้าไม่ลวกมันจะเหม็นเขียวจะจำวาซาบิด้วยวาซาบิก็ไม่กินใช่อันนี้จำได้แต่แค่ไม่ได้เขียนแต่แค่ไม่ได้เขียนไงจำได้แต่ไม่ได้เขียนเสียใจของปอยคือผักปอยไม่กินผักมันคือเกมรู้ใจปอยถ้าปอยตอบไม่ได้มันก็อย่ากดดันเลยเนี่ยมันคือเกมรู้ใจถ้ามันตอบไม่ได้มันก็พอรู้อยู่เลยเข้าใจได้ไม่เป็นไรพี่เปิดก่อนไม่เอาดีกว่าปอยเปิดก่อนนี่บอกแล้วมันไม่มีแต่กี้คือปอยพยายามนั่งนึกไงทุกคนไม่มันอาจจะมีบ้างที่แบบมันเล็กน้อยมันเล็กน้อยแบบเล็กน้อยจนแบบไม่ได้เอามานั่งคิดเนาะส่วนใหญ่ก็จะตามนั้นเขียนยาวเรื่องความมันนี่1 2 3นี่มันเป็นดอเดการดูแลใช่ครับที่เขาจะมีความเป็นก็จะดูแลทุกอย่างเลยแล้วก็ตอนแรกอาจจะดูแลปอยเยอะคนนี้เพราะว่าตอนแรกปอยเพิ่งเข้าวงการแล้วก็แบบไม่ค่อยดูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขาจะแบบไม่ชมละไม่เอาละไม่อยากชมละสุดยอดก็ประมาณนั้นครับดูแลแบบเป็นน้องชายอะไรอย่างเงี้ยปังperfect ตบมือใช่ไหมมีข้อไหนที่ไม่ใช่พูดมามีแต่ข้อไหนที่จะเขียนไม่เอาจริงมันก็เป็นตัวเขาแหละนี่ข้อนี้ประโคนมั่นใจคิดว่ายังไงก็ถูกอยู่แล้ว ใครเปิดก่อนปล่อยฉุบยิงฉุบเฮียนักบอลนี่ก็เป็นความฝันของปอยในวัยเด็กแต่แค่รู้สึกว่าแบบมันยากไปหน่อยสำหรับตัวเราอ่ะคำตอบคิดอยากจะเป็นหลายอย่างแต่หนึ่งอย่างคือเนี่ยนักบินแต่พอโตขึ้นมาเราก็รู้โอ้ความเป็นนักบินนะภาระการรับผิดชอบอะไรอย่างมันเยอะมากมันใช่ไปเที่ยวดีกว่าถูกไปเที่ยวดีถูกส้มตำครับคือปอยไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะแต่รู้ว่าเขาชอบส้มตำแต่แบบถ้าให้เลือกแค่อย่างเดียวก็มันเลือกยากมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบอะไรหลายๆอย่างมากๆดูไม่ถูกอ่ะมันค่อนข้างจะทำไม่ถูกคือจริงๆอ่ะส้มตำชอบกินใช่จริงๆอ่ะถูกแล้วเราว่าชอบกินแต่ถ้าเลือกได้ให้เลือกอย่างเดียวไม่เลือกส้มตำแน่เพราะว่าอยู่ไม่รอดแน่ถ้าต้องเลือกจริงนะครับข้าวแกงมันไม่กินข้าวพี่จะบ้าเหรอนะผมเพราะผมอยู่คนเดียวแล้วผมต้องใช้ชีวิตรอดให้เลือกเมนูแค่อย่างเดียวแล้วกินทุกวันไม่แต่ให้เลือกอย่างเดียวก็เลือกข้าวอยู่แล้วข้าวอะไรข้าวเปล่าข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวหมูปิ้งครับก็คือเตือนกับเผื่อที่เป็นเตือนกับเผื่อเพราะว่าคำแรกก่อนเตือนก็คือจะคอยเตือนแบบอย่าลืมนู่นนะอย่าลืมนี่นะหรือว่าเวลานี้นะหรือในงานที่แบบจำเป็นสำคัญหรือว่าแบบมันฉุกเฉินจริงๆเราก็จะคอยเตือนว่าลืมแน่แต่บางทีก็ไม่บอกอ้าวเขาจะได้มีการเตรียมพร้อมของเขาด้วยไงแล้วก็เผื่อคือบางทีก็คือรู้แหละว่าจะลืมลองดูว่าจะลืมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เตรียมของมาเผื่อก่อนว่าของที่ต้องใช้บางอย่างก็เตรียมมาเผื่อก่อนแล้วก็พอลืมจริงก็แกล้งหน่อยค่อยเอาให้ถูกครับอันนี้พี่เปิ้ลพูดมาก็ถูกทุกอย่างเลยให้เขาดูว่าได้ไหมให้คู่ของคนดูมันเป็นความโชคดีมากเลยที่เราได้คู่กันอันนี้โอ้โหครับก็รู้สึกว่าพี่เขาเนี่ยโชคดีได้เราเป็นคู่เพราะว่าเราก็เป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กที่ฟังพี่เขาตลอดอันนี้คือไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เอาจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่เรานะที่แบบบางทีที่แบบดูแลน้องแต่มันเหมือนเป็นการแบบช่วยเหลือกันมากกว่าบ้านน้องอ่ะจะอยู่ไกลกว่าเราแล้วมันไปทางเดียวกันน้องก็ไปส่งบ้างบางทีไปรับไปส่งบ้างในช่วงแรกๆมันมีช่วงหนึ่งที่เปิ้ลไม่มีรถอย่างเงี้ยครับน้องก็จะไปส่งคอยถามคอยอะไรเงี้ยแล้วก็เติมน้ำมันให้เพราะว่าน้องชอบไม่เติมน้ำมันครับก็สนุกสนานนะครับกับการเล่นเกมก็สนุกสนานบ้างเถียงกันบ้างสีสันนะเนาะเป็นไงก็สนุกมากๆครับแล้วก็ที่เราเล่นเกมไประยะอาจจะมีบางคำตอบที่แบบอาจจะตอบผิดไปบ้างแต่ท้ายที่สุดเนี่ยคือปอยเชื่อว่าเราสองคนเนี่ยดูใจกันแน่นอนสรุปเองเลยเยี่ยมเป็นคนสรุปเองไงก็ฝากด้วยนะครับกับMint Magazineนะครับวอลลุ่ม 5คอลัมน์Mint Hangoutนะครับก็คือคอลัมน์นี้เนี่ยมีทั้งการสัมภาษณ์มีทั้งการแบบดูใจอะไรเงี้ยครับมีภาพสวยๆให้ได้ชมกันด้วยเป็นแฟชั่นเซ็ตนี่ของเรา2คนนะครับจะเป็นยังไงรอติดตามกันนะครับครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพวกเราขอฝากผลงานของพวกเราด้วยใช่ผลงานคู่ของเรานะครับก็ Bitter Sweet แล้วก็ Magazine Season 2แล้วก็ยังมีผลงานแยกของแต่ละคนอีกใช่ครับจะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับบ๊ายบาย